ดูกันค่ะคุณผู้ชมใครเป็นใครชอบตัวละครไหนไม่ยากเลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนนี่แหละจะจัดเต็มนะทั้งคอสตูมแต่งหน้าท่าทางเรียกว่าเรียนแบบตัวละครที่ชื่นชอบมาแบบเป๊ะๆ เลยค่ะนี่มาประชันกันนะคะตั้งแต่หน้างานแบบนี้เลยค่ะนี่ Star Wars ก็มานะคะมาครบทีมเลยค่ะนี่แหละค่ะสีสันที่เห็นกันทุกปีในงาน Thailand Comic Con ค่ะงานนี้นอกจากเราจะเห็นการรวบรวมความบันเทิงของวัฒนธรรมป๊อปทั้งคอนเสิร์ตคอสเพลย์เกมอนิเมะและการ์ตูนนะคะเหล่าสาวกเขายังได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โชว์ฝีมือให้ชมกันสดๆด้วยค่ะนี่ค่ะอย่างที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะคะคือกำลังโชว์ฝีมือลงสีอะคริลิกว่า2ราชาสัตว์ประหลาดคิงคองแล้วก็ก็อดซิลล่าค่ะซึ่งผลงานออกมาก็ดูคึ้งขังนะคะแล้วก็ยังได้อารมณ์ขนาดที่เรียกว่าถ้าไม่ใช่มืออาชีพคงยากแน่นอนแล้วค่ะแต่ว่าเพราะเป็นแนวถนัดนะคะไม่ต้องมีแบบไม่ต้องร่างไว้ก่อนแต่กลั่นมาจากจินตนาการล้วนๆเลยค่ะก็ได้ภาพที่สมจริงนะทั้งสีหน้าท่าทางนี่เป็นฝีมือของนักเขียนการ์ตูนไทยค่ะคุณวิโรจน์เรืองสิรินะคะเจ้าของฉายาบิสค่ะก็สร้างชื่อจากการแข่งขันคว้ารางวัลเวที International Manga Award ปีล่าสุดมาได้อย่างหมาดๆเลยค่ะรางวัลครั้งนี้นอกจากแน่นอนการันตีฝีมือเปิดโอกาสให้นักเขียนไทยนั้นได้ก้าวไกลค่ะไปอีกขั้นด้วยล่ะค่ะอย่างน้อยมันก็ให้ความมั่นใจให้ความมั่นใจมากขึ้นมากขึ้นว่าเราทำเรามาถูกทางแล้วนะรางวัลก็ไม่ใช่ว่าให้ง่ายแต่ว่าเราก็มีคนได้พอสมควรก็ต้องยอมรับเพราะว่าวงการการ์ตูนบ้านเราวงการคอมิกฮะก็มีคนเก่งเยอะผลงานก็น่าจะถือว่าเรียกได้ว่าที่ได้มาก็ถือว่ามาตรฐานแล้วก็กว่าจะสร้างชื่อในฐานะนักเขียนการ์ตูนนะคะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองได้แบบนี้ไม่ใช่แค่ความสามารถอย่างเดียวค่ะเพราะว่าเขาคนนี้เนี่ยใช้เวลากว่า20ปีเลยนะคะสั่งสมประสบการณ์ทั้งจากการวาดการอ่านและการเขียนจนในที่สุดก็ค้นพบค่ะว่าตัวเองเนี่ยชอบแนวไซไฟเหนือจริงนะคะก็จะเห็นได้ชัดจากผลงานรวมเล่มการ์ตูนค่ะข้าเป็นคนแล้วก็ภาคต่อนะคะ Evil Discuss ค่ะนอกจากจะสร้างชื่อให้บิสเนี่ยเป็นที่กล่าวถึงในฐานะนักวาดมังงะนะคะข้อคิดและคติที่แฝงไว้ก็ยังแสดงถึงการเป็นนักเขียนการ์ตูนที่สะท้อนสังคมอีกด้วยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นความชอบฮะอย่างอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์แล้วก็จริงๆพวกสารคดีอะไรพวกนี้ผมก็จะอ่านเยอะฮะให้รู้ว่าเวลาเราจะวาดให้มันเหนือจริงอ่ะมันจะต้องอยู่พื้นฐานของความจริงด้วยแล้วไอ้ความจริงเราก็ต้องรู้เยอะพอสมควรฮะก็นอกจากผลงานเรื่องสั้นที่มีอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะบิสเนี่ยก็ยังวางแผนจะรวมเล่มผลงานแฟนๆข้อการ์ตูนก็รอติดตามกันได้เลยละค่ะ